คะเราอยู่ในรายการนะคะอิ่มแอนด์ริชทริปออนทัวร์นะคะก็คือวันนี้เราจะต้องไปอันดับแรกคือเราไม่ซื้ออุปกรณ์กันก่อนอ๋อที่เราจะต้องใช้ในการที่เราจะต้องเดินทางนะคะไปเรือสำราญจ้านะคะแล้วก็จะไปล่องเรือกันอ้าวอุตส่าห์จะเซอร์ไพรส์รู้เหรอรู้แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านจอดรถนะคะทางที่จะขึ้น BTS นะคะจากคปอนะคะไปจุดหมายที่เราจะไปนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะบริการจอดรถนะคะจนถึงเวลาตีหนึ่งนั่นเองแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นประสบการณ์เรียกว่านั่ง BTS ครั้งแรก น่าจะปล่อยให้ไปเองเนาะไม่ใช่ไฮโซนะครับคือบ้านนอกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ BTS กันเลยนะคะตอนนี้ก็ใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมกับการเดินทางนะเพราะเราได้จอดรถไปเรียบร้อยนะคะไปกันเลยโอเคออกจากลิฟต์มาแล้วตอนนี้ก็เราจะไปที่ BTS แล้วนะคะเรายังมีเรื่องที่จะรออีกแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตื่นเต้นมากเราไปซื้อตั๋วกันเลยค่ะไปเลยไปแล้วเอ้าไม่ต้องแต่งเข้ามาเลยไม่เคยขึ้นผมไม่เคยขึ้นคือจะเป็นประสบการณ์เรียกว่านั่ง BTS ครั้งแรกคืออย่างนี้ครับมันเป็นครั้งแรกของผมนะครับก็คือถ้าเกิดไม่มาตอนเวลานี้นะถ้ามาเวลาที่เขาทำการกันอ่ะรับรองครับโป๊ะแตกเดี๋ยวเราจะไปกันที่เซ็นเตอร์ทุกวันใช่ไหมตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่เซ็นเตอร์วันกันแล้วนะแต่ว่าพี่ลิศเราจะมาหาซื้อของขวัญซึ่งจะต้องใช้ในวันวาเลนไทน์พรุ่งนี้เนาะที่เราจะไปมอบให้กันโอเคแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเราจะมีงบให้เท่าไหร่ช่วงนี้โควิดใช่ไหมนะ100กับ200ป่ะ100กับ200บาทนะถ้าใครชนะได้200ใครแพ้ได้100เดี๋ยวเข้าเกมก่อนแล้วให้ซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรก็ได้เริ่มเลยนะกันเดี๋ยวเราจะใช้เกมนี้นะคะทุกคนในการตัดสินนะคือควันจระเข้นะอ่ะพี่เด็กกดเห็นมือรอกดก่อนนะเฮ้ยกดโอเคค่ะพี่จะได้พี่ได้ไป100หนูได้200เนี่ย100ใช่ตอนนี้ทางก็ใกล้จะปิดแล้วให้เวลาทั้งหมดนะคะจับเวลานะทุกคนจับเวลานะคะก็คือให้เวลาทั้งหมด3ให้เวลา20นาทีนาฬิกาจับเวลา20นาทีแล้วซื้อสโลแกนยังไงอ่ะต้องซื้อให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่คิดว่าแบบแฟนต้องชอบต้องห่อด้วยป่ะต้องห่อแล้วจะแอบไม่ห่อก็ได้หรือจะห่อร้านก็ได้นี่ก็แล้วแต่ให้เวลา20นาทีนะคะโอเคครับเริ่มจับเวลาตอนนี้นะครับห้างจะปิด4ทุ่มนะครับแล้วนี่เวลาจะหมดเวลาแล้วเชียว50บาทThank you.
ได้งบมา200อยู่เลยทุกคนแสดงว่าอยู่จะต้องมีเงินที่เยอะกว่าที่จะซื้อนะตอนนี้อยู่ก็ลงมาข้างล่างนะคะตอนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรดีงบประมาณ100บาทนะครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วคือผมเอาอะไรดีอะไรอย่างนี้ไปเซอร์ไพรส์ไหมนี่อันนี้น่ารักดีนี่เท่าไหร่ครับให้เหลือ80บาทปกติ100นึงด้วยให้80บาทได้เหลือเงิน20คือในกฎนะครับผมมีเงิน100บาทก็คือให้ซื้ออะไรก็ได้นะครับไปเซอร์ไพรส์100บาทตัวนี้เขาเรียกอะไรนะครับบ้านหนึ่งแถมหนึ่งเป็นกระเป๋าสำอางแล้วก็เป็นเซ็ตบัตรนะคะหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ได้2ชิ้นอันนี้ใส่บัตรได้ใส่เหรียญได้ค่ะแล้วก็อันนี้1แถมหนึ่งเหมือนกันนี่ก็100หนึ่งใช่ไหมแต่พวกนี้ไม่มีใช่ครับตุ๊กตาตัวใหญ่ที่ร้านเราเป็นลิขสิทธิ์นะครับมันก็จะมีลิขสิทธิ์แทนมันต้องแท้เหรอ390ประมาณยูนิคอร์นสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยจะทำยังไงให้มันดูดีๆหน่อยใส่กล่องของขวัญมีสีอื่นไหมครับน่าเป็นอันนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวต้องควรแอดไลน์ผมนิดนึงเดี๋ยวได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหญิงก็ได้ของขวัญนะคะก่อนที่ลิฟต์แล้วนะมั่นใจเลยว่าได้แล้วนะคะก็คือจะเป็นเดี๋ยวเราไปให้พี่ดิ๊กแกะบนเรือดีกว่านะคะตอนนี้ก็ได้ของแล้วในงบที่แบบ200บาทพอดีเลยนะลุ้นระทึกมากนะคะแต่ว่าตอนนี้อีกยังไม่เห็นพี่ลิต้าว่าไม่รู้ว่าวิ่งไปตรงไหนนะคะแต่เพราะว่าสายตาอีกมาดีมากที่มองมาเห็นข้างล่างนะคะซึ่งเป็นร้านที่ขายของกิฟต์ช็อปเนาะถ้าใครจะมานะเป็นชื่อร้านร้านของขวัญบายมีทุกคนอีกจะให้ดูร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้ของที่แบบน่ารักมากแล้วเดี๋ยวอีกทันแน่นอนทันเวลาแน่นอนนะคะแล้วตอนนี้คือจะหาที่รอพี่ดิ๊กกันเลยค่ะเรียบร้อยครับภารกิจ100บาทได้ของสำหรับผู้หญิงคืออะไรอ่ะคือจริงๆแล้วถ้าผมตั้งใจจะเอาขนตาผู้หญิงเขาน่าจะชอบแต่วันนี้ได้อันนี้ไม่บอกว่าเป็นอะไรเอาไว้เซอร์ไพรส์นะครับเวลามีน้อยมากเวลาจะหมดแล้วเมื่อกี้ก็ที่กิ่งซื้อได้ตั้งนานนั่นแหละครับพอดีเจอสาวสวยหน่อย ภารกิจ100บาทผมก็เสร็จสิ้นไปแล้วแต่นี่ภารกิจพิเศษครับก็คือแต่ได้วาเลนไทน์เล็กๆนะครับตอนนี้ก็คือได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งของเนี่ยก็อยู่ในมืออยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เวลามันเกินทุกคนโดนทำโทษแน่เลยทันแน่นอนทันเวลาแน่นอนนะคะเวลาเกินอ่ะแค่ตรงนี้ว่าจะทำโทษอะไรนะคะวันนี้นะจากไรจากคนขัดเชียงรายเป็นคนไม่ใหญ่สุดท้ายนะครับ
ช้าเปล่าช้าเปล่าก็อะไรเนี่ยเราสองคนได้ของครบแล้วทุกอีกมาได้ของก่อนเวลาแล้วแต่ว่าหนูต้องรอเฮ้ยข้อสังเกตไม่รู้หรอกว่าอาจะทานโทษอะไรเวลาออนไทม์ครับออนไทม์เวลาแทบไม่ได้นะคุณก็ไม่เป็นไรเอารอรอใช่หรอเวลาเท่าไหร่ให้เท่าไหร่20นาทีหมดไปแล้วหมดเวลากี่นาทีเลยไปนานแล้วไม่เป็นไรครับก็ดูสิว่าจะตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ให้ไปไหมมาลุ้นกันไม่ได้หรอไม่ให้ดูโอ้เห็นแล้วลองไม่ทำเขาเลือกที่จะไม่ทำโทษเองนะเราเสียอีกบอกว่าถ้าว่าเป็นไรโอเคได้คือผิดครั้งแรกก็ให้โอกาสครับทั้งสองตักเตือนทั้งสามเลยแล้วบอกสักบอยของอิ่มมาชิ้นเดียวในโลกว้าวจริงไม่มีแล้วก็เป็นของที่ไฟดีไหมเนี่ยเป็นของที่เราคุยกันไว้แล้วว่าเออพี่รู้แต่ได้เหรอใช่ว่าพี่ได้อยากได้200อยากได้อะไรวันนี้200ได้เลยงบ200งบ200เราพี่นะพี่งบ100นะใช่จ้ะ100มึงก็แต่คิดว่ามันน่าจะมีคุณค่าเอาไปข้างไหนก็ได้เป็นพวงมาลัยเอ้ยเกียร์ได้นะคะตอนนี้ก็ได้ของแล้วนะเดี๋ยวจะต้องนั่งละใช่ค่ะกลับใช่ซึ่งตอนนี้ของก็อยู่ในมือแล้วร้อยหนึ่งสูงใหญ่ขนาดนี้เหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่ได้ห่อก็เห็นแล้วป่ะเออน่าเกียร์แผนซ้อนแผนครับแผนซ้อนแผนนะครับซื้อลอตเตอรี่ให้ได้เลยคืออะไรคิดเองเองสิหนูว่านะพี่หยิบเดาใช่ป่ะลอตเตอรี่100เฮ้ยมันจะเกินงบเปล่าถูกมาราคามันเยอะเราแค่101ไงพอดีแล้วเรากลับไงกันเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะไปนั่งรถไฟฟ้ากันเหมือนเดิมนะทุกคนรอเลยว่ารอนานมากรอของคือนานมากแล้วคือไปเจอของเล่นชิ้นนึงทุกคนอันนี้หยิบแนะนำให้มานะคะสำหรับใครที่จะมาเซ็นทรัลวันนะข้างชั้นใต้ดินนะต้องเรียกว่าใต้ดินหรือชั้นหนึ่งล่างสุดที่จริงมันปิดสี่ทุ่มใช่หรอปิดที่ยังสามทุ่มครึ่งแป๊บนึงถามมาแล้วก็จะมีชั้นใต้ดินใช่ไหมคะชั้นใต้ดินอ่ะเขาจะมีตู้เป็นตู้แบบว่าคล้ายๆกับถ้าเทียบยุค90นะคือจะเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์เนาะแต่ว่าสมัยนี้แบบเป็นโพลารอยด์เออซึ่งอีกอ่ะไปเห็นโพลารอยด์มาแล้วแบบฉันเลยอยากจะยืนกดเล่นมากแต่คือเวลามันเกินแล้วทุกคนเป็นอะไรเป็นแบบเราสามารถแต่งกรอบได้ถ้าเหมือนอันสติ๊กเกอร์ในสมัยยุค90ก็คือจะสามารถแต่งกรอบได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นภาพเราคือแบบว่าเราแอดไลน์กับเจ้าตู้ไปอ่ะแอดไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ส่งรูปให้เขาทั้งหมด2ใบแล้วก็ใน2ใบนั้นเราสามารถใส่ข้อความก็ได้สามารถแต่งกรอบได้หมดเลย wow. แต่อีกคุณไม่มีเวลายืนเล่นกันนะครับพี่ถ้ามีโอกาสแต่งเองแต่ถ้าแต่เป็นที่ที่เขามีให้แล้วใช่มีให้แล้วนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะปิ้นออกมาได้เลยปิ้นออกมาได้เดี๋ยวนั้นเลย wow. อะไรเงี้ยใช่ถือว่ารถมากไม่ถ่ายรูปมาดูหน่อยเป็นไงไม่เหลือว่าถ่ายคือรีบไงรีบมากมากเลยนะคะก็เลยได้เขาเรียกว่าแบบเป็นแบบเครื่องเล่นใช้ใหม่ใครที่แบบอยากมีงบน้อยอยากทำของขวัญให้คนรักอ่ะอีกว่าตู้เนี้ยตอบโจทย์ตอบตรงที่ว่ามีแค่หนึ่งมันมีแค่สิ่งเดียวแล้วเราก็เป็นคนที่สามารถแต่งกรอบแต่งข้อความโอ้ยแม็กสามารถแต่งกรอบแต่งข้อความให้กับคนที่เรารักได้ด้วยนะคะก็คือถ้าใครได้แวะมาเซ็นทรัลวันนะคะก็ชั้นล่างสุดนะคะอยู่ตรงบันไดติดกับตู้ ATM เป็นตู้สีชมพูเนาะแต่คล้ายๆกับเดี๋ยวนะล่าสุดพี่อยู่ชั้นไหนก็ชั้นนั้นพอได้ของแล้วพอมาอยู่ที่เดิมอ้าวมีชั้นล่างใช่ไม่มีชั้นล่างที่แบบของเยอะมากทุกคนจะต้องแบบนะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ BTS แล้วเดี๋ยวเราก็ซื้อตั๋วนะคะแล้วเดินทางกลับกันแล้วให้พี่ลิ้นลองซื้อตั๋วถามความรู้สึกก่อนเป็นไงบ้างนี่แค่แบบระยะที่แบบใกล้ๆเดี๋ยวไม่อาจจะง่วงเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้ว
อบรวดเร็วขับเองอะไรเองตลอดพอมานั่งอย่างนี้มันก็รู้สึกเกี่ยวเลียนิดนึงไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะว่ามันมาเกิดมาแบบเขาเรียกว่านั่งอ่ะอันนี้มันดูเหมือนจะแบบว่าแบบเรือแล้วมันถึงนะเอาจริงๆการเดินทางอ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่รถส่วนตัวมันก็เหนื่อยกลับบ้านกันครับพอแล้วนะพอแล้ววันนี้ถึงรถแล้วนะคะวันนี้เราก็จะนั่งรถกลับกันนะไปที่อนุสาวรีย์นะคะเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีที่จอดรถเพียงพอไหมหรือว่าเราไปหาที่จอดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เซฟนะคะแล้วก็เซฟประหยัดเวลาด้วยเพราะว่ารถน่าจะติดพอตัวต้องประหยัดตังค์นะเราก็นั่งกันมานะคะก็คือถ้าจากครูคอร์สนะรวมถ้าถึงครูคอร์สไปถึงอนุสาวรีย์ก็จะใช้เงินทั้งหมดนะคะ33บาทเท่านั้นเองนะคะก็เดินทางไปกับก็ตกคนละ60บาทน่ารักจังเลยมีพวงมาลัยด้วยโอเคอันนี้หญิงกับพี่ดิ๊กก็จะเดินทางกลับกันนะคะทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ